สวัสดีนะครับ FC ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาเริ่มต้นที่วงเวียนใหญ่นะวันนี้เราจะมาอัปเดตร้านเครื่องเสียงมือสองนะครับญี่ปุ่นนะครับราคาไม่แพงนะครับเนี่ยเริ่มต้นจากวงเวียนใหญ่นะครับตรงบริเวณนี้นะครับฝั่งโน้นก็เป็นรู้สึกจะเป็นเมอร์ลิคิงเก่านะครับแล้วก็เข้ามาในซอยตรงนี้นะครับถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนอินทรพิทักษ์นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าตามซอยนี้นะครับตามถนนนี้ไปอีกสักประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามมานะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตร้านเครื่องเสียงมือสองราคาน่ารักนะครับนะครับหลังจากเราเดินมาจากวงเวียนใหญ่นะครับตรงที่ผมเช็คอินไว้นะครับก็ตามถนน อินทรพิทักษ์นะครับมาที่ซอย อินทรพิทักษ์7นะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นปั๊มของ LPG นะครับเป็นปั๊มแก๊สนะครับฝั่งนั้นนะครับแล้วร้านเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับอินทรพิทักษ์7นะครับร้านนี้ก็อยู่ริมถนนอินทรพิทักษ์นะครับหรือว่าอินทรพิทักษ์นะครับผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับมีคนบอกว่าให้ออกเสียงว่าอินทรพิทักษ์นะครับร้านเนี่ยอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเดินไปนิดหนึ่งนะครับอยู่ตรงข้ามกับปั๊ม LPG นะครับนะครับตรงปั๊มนะครับฝั่งโน้นปั๊มปตท. LPG นะครับร้านเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามเลยนะครับอินทรพิทักษ์7นะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะครับโอ้สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับอ๋อลูกค้ามาดูนะครับเช้าแน่นเลยอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงขอติดไมค์นิดนึงนะครับครับผมครับผมนี่มาเจอ FC นะครับวันนี้ทำไมมาเลือกร้านนี้อ๋อก็ดูมาจากคุณนั่นแหละอ๋อคือชอบยังไงก็ถึงแนวนี้ชอบเพราะอะไรคือเมื่อก่อนผมเป็นช่างซ่อมทีวีมาก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วนะแล้วก็ไปทำอาชีพอื่นแล้วก็ดู YouTube เรื่อยเปื่อยไปก็มาเจอช่องคุณนั่นแหละไลน์ที่นี่เห็นว่าเครื่องเสียงสวยๆดีสวยนะครับแล้วเขาจริงใจนะคนนี้เขาจริงใจมากเจ้าของร้านก็รู้สึกมีความรู้นะไม่ต้องไปพูดอะไรมากไม่ต้องพูดอะไรมากเคยไปดูที่โกดังอื่นๆนี่เราก็ต้องไปนั่งเลือกใช่เราต้องไปเสียงโกดังอื่นเราต้องไปเสียงที่นี่มานี่ก็ตัวไหนตัวนั้นเป๊ะๆดีแล้วก็รู้สึกว่าเขาจริงใจเจ้าของร้านจริงใจดีแนะนำตัวไหนก็หยิบตัวไหนมาก็เป็นไปตามที่เขาแนะนำก็ประมาณนั้นนะครับโอ้ครับครับผมเอฟซีตัวก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์อะไรจากช่องคุณนี่แหละเยอะครับผมนะครับขอบคุณนะครับอย่างน้อยผมก็มองดูว่ามันน่าเป็นประโยชน์กับคนในหมู่กว้างนะครับไม่ต้องมาดูเองผ่านช่องทางคุณก็ใช่ใช่ครับบางทีก็ไม่ได้มีความรู้นะผมคือผมแนะนำดีกว่านะใช้คำว่าแนะนำสถานที่นะเจ้าของร้านก็จริงใจเวลาที่คุณมาดูสินค้าเงี้ยแล้วก็ถ่ายทอดไปให้ลูกค้าเงี้ยใช่ไหมมันก็ได้ความจริงใจเจ้าของร้านก็มีความรู้ซื้อใจลูกค้าได้เยอะเลยคนนี้เขาเจ้าของร้านเขาก็มีความรู้ก็จริงใจราคาก็เข้าใจนะครับราคาก็พอไปได้ครับผมราคาอยู่ได้ทั้งสองฝ่ายเนาะมีถูกบ้างแพงบ้างก็อยู่ที่คุณภาพอันนี้คืออะไรเนี่ยร้อยโวลต์อ๋อร้อยโวลต์โอเคตรงเลยตรงเลยดีเนี่ยตัวนี้ให้พี่ก็หาหม้อแปลงให้ด้วยอ๋อหม้อแปลงให้ด้วยนะคือว่าให้ตรงกับรุ่นนะครับนะอันนี้ก็เป็นลูกค้านะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับร้านนี้ก็จำหน่ายหลักๆเลยนะครับนี่ตู้ลำโพงนะครับเครื่องเสียงแนวฟังเพลงเบาๆในห้องคลาสสิกนะครับนี่เยอะเลยนะครับมินิคอมโปไมโครคอมโปนะครับเยอะมากเลยนะครับอันนี้
คือแค่พวกนี้เราฟังแล้วก็สบายใจนะพอเราอายุเยอะๆแล้วก็ฟังเพลงนุ่มๆทุ้มๆเราไม่เน้นเสียงปึงปังดึงดังใช่ไหมไม่ไหวแล้วครับที่จะอยู่กลางแจ้งประมาณนั้นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับรุ่นนี้ไม่ไหวอันนี้คือเราฟังเน้นความนุ่มนวลในบ้านนะครับตัวเล็กๆอะไรเปิดใสรายละเอียดดีเคล้าฝนพรำๆก็ว่าไปฟังเพลงเบาๆผิวๆในห้องนะวันนี้ลูกค้าจัดอะไรไปครับลำโพงออนเกลียวแล้วก็เครื่องคอมโบออนเกลียวตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้นะเครื่องคอมโบครับตัวนี้ฮะนี่ครับสมบูรณ์เลยสมบูรณ์เลยโอ้โหครับตัวนี้กี่นิ้วนะช่างอันนี้มัน6 นิ้ว 5 นิ้ว 5 นิ้ว 6 นิ้วครับผมเป็นของออนเกลียวนะครับออนเกลียวเมเจอร์แปลนเลยเสียงดีมากตัวนี้ยังกิ๊บเลยสวยเลยเนี่ย 7,000 โอ้สวยสวยสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมยกให้พี่ยกครับครับจากคุยกับเฮียเมื่อกี้ลูกค้ามานะเฮียนะอืมเดี๋ยวสวัสดีเป็นทางการหน่อยเฮียสวัสดีครับเจ้าของร้านสวัสดีครับ FC มีคนบอกว่าเจ้าของร้านจริงใจเยี่ยมสุดยอดครับผมเจ้าของร้านแบบเห็นไหมเมื่อกี้ลูกค้ายังบอกเลยว่าครับเรามีความจริงใจในการขายมากเลยใช่ผมแนะนำลูกค้าเมื่อกี้มาซื้อเมื่อกี้ซื้อรุ่นไหนไปครับเฮียชื่อรุ่นอะไรผมจำรุ่นไม่ได้เป็นลำโพงออนเกียวอ๋อออนเกียวนะเขาก็ลองเนี่ยลอง 3-4 คู่เขาก็ตัดสินใจเอาคู่นั้นเนี่ยเพราะว่ามันมาที่ร้านผมเนี่ยลองได้สบายเลยครับก็ชอบเสียงแบบไหนอะไรแบบไหนเพราะแต่ละคนการฟังแต่ละคนเนี่ยครับการรับฟังเสียงของแต่ละคนอ่ะบางทีผมบอกว่าดีแต่ว่าเขาฟังแล้วเขาฟังอีกยี่ห้อหนึ่งดีเพราะความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างเมื่อกี้เนี่ยคนที่ซื้อเมื่อกี้บอกว่าอย่างเราไม่ฟังแล้วเสียงโคมคามก็คือเน้นฟังความนุ่มในห้องอะไรเงี้ยใช่มีคำแนะนำยังไงคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับการใช้ลำโพงประเภทนี้ปกติพวกลำโพงญี่ปุ่นหรือว่าเครื่องเสียงญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกแบบมาเครื่องเสียงในบ้านเนี่ยมันก็ฟังได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าแต่ละยี่ห้อมันต่างแนวเสียงบุคลิกเสียงกันไปอะไรเงี้ยครับเหมือนพี่กับผมอ่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างอีกแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเดียวกันน่ะใช่ไหมสั่งเส้นเล็กน้ำมาเหมือนกันสองคนเลยพอมาถึงพี่ใส่น้ำปลาช้อนหนึ่งผมไม่ใส่น้ำปลาเลยเครื่องเสียงก็เป็นแบบนั้นแหละแล้วแต่ความชอบนะคือแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าเครื่องเสียงญี่ปุ่นมันดีคุณภาพมันพอๆกันหมดแหละแต่มันต่างแนวเสียงบุคลิกเสียงของแต่ละยี่ห้อมันต่างแนวกันไปแล้วแต่คนชอบบางยี่ห้อก็เบสมากบางยี่ห้อก็เบสน้อยบางยี่ห้อเสียงแหลมก็สูงอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอย่างวันนี้มีอะไรใหม่ๆมาบ้างเนี่ยมีอะไรที่โอ้ลำโพงนี้มันมาใหม่เยอะมาเยอะเลยใช่ไหมครับเนี่ยฮะเนี่ยมาดูข้างในนี่นี่เปิดเดี๋ยวอยากให้ลูกค้ามาเห็นมากเลยเนี่ยสวยจิ๊บหมดเนี่ยฮะดูดิพอเปิดแล้วมันจะเห็นคือเราต้องบอกว่าของเรานะผ่านการตรวจสอบผมตรวจเช็คผ่านการตรวจสอบมา 100% เนี่ยนะผมเวลาผมไปตามตลาดที่เป็นตลาดโกดังอ่ะผมจะพยายามบอกว่าถ้าคุณอยากได้สินค้าที่มันผ่านการตรวจเช็คจากอย่างดีแล้วก็คือแนะนำร้านประเภทนี้นะสินค้ามือสองอ่ะคุณต้องดูคุณภาพของสินค้าแนะนำลูกค้านิดหนึ่งครับใช่ไหมฮะผมคัดสินค้ามาขายแล้วก็รุ่นแล้วก็สภาพใช่ไหมเพราะไอความสมบูรณ์ของมันเนี่ยเราจะได้คุณภาพที่ดีถูกไหมฮะความสมบูรณ์ของสินค้าแล้วก็สภาพของสินค้าเนี่ยมันต้องสวยครับผมใช่ไหมฮะมันต้องเดิมๆอ่ะครับพี่ต้องผ่านการ QC ที่แบบละเอียดอ่ะเนียนเนียนกิ๊บเลยเห็นไหมมันจะเนียนหมดของผมอ่ะใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนั่นแหละแล้วเวลาใช้ไอ้พวกเนี้ยครับผมถ้าเกิดเราได้คุณภาพสินค้าที่มันสมบูรณ์จริงๆอ่ะเรื่องเสียงมันก็จะดีไงใช่ไหมนั่นแหละอันนี้คือการเราเช็คเรียบร้อยแล้วใช่ผลตรวจสอบคุณภาพสมบูรณ์หมดแล้วผมคัดสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆมาขายนะครับใช่ไหมฟังจะเล็กจะใหญ่มันคุณภาพดีหมดใช่ไหมเพราะมันสมบูรณ์ไงอันนี้ถ้าอย่างคู่หนึ่งนี่ก็คือไปประกอบกับตัวใช่ครับตัวเปิดได้เลยใช่ไหมกับเครื่องยี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ไหมฮะเครื่องสมมติเครื่องขยายเป็นโซนี่พี่จะใช้ลำโพงออนเกลหรือใช้ลำโพงเดนนันหรือใช้ลำโพงเคนวูดมันก็ใช้ได้หมดใช่ไหมแต่ครั้งนี้การตัดสินใจ เลือกซื้อแล้วก็เสียงถ้าคนมาได้ฟังคนมาได้เลือกฟังเสียงด้วยหูตัวเองก็จะดีใช่ไหมฮะแต่ต่างจังหวัดก็ส่วนใหญ่อะชอบแนวเสียงแนวไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คนเงินมาซื้อกับผมเนี่ยผมก็จะบอกแนะนำไปแต่ละยี่ห้อแนวเสียงมันจะต่างกันครับผม
เออแล้วก็จะบอกเขาเห็นว่าเราประสบปัญหากับการขนส่งคือบางทีมีกระแทกมีอะไรเงี้ยมีอยากให้พูดกับ FC นิดมีผมเมื่อ2เดือนก่อนนะมีอยู่เจ้าหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้เสียหายแล้วนะแต่มันบุกเข้าไปเขาคิดว่าผมอ่ะส่งของไม่ดีนั่นแหละคือเขาทักมาทางไลน์พอผมโทรกลับไปแล้วเขาไม่รับเพื่อซึ่งเขาเข้าใจผมผิดนะของผมนี่สินค้าผมคัดของสวยมาหมดเนี่ยเนียนทั้งนั้นเลยใช่ครับเครื่องตัวเครื่องอ่ะที่เขาซื้อไปแล้วตัวเครื่องมันบอดี้มันบุกมันอาจจะไปเบียดกับสินค้าอย่างอื่นที่อยู่ในกล่องแต่ผมก็ห่อไปดีนะดูดิบับเบิ้ลผมม้วนขนาดเนี้ยไม่เห็นเลยผมห่อกันกระแทกให้อย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมตอนที่ส่งไปมันเป็นตัวไหนเป็นแอมยามาฮ่าแอมแบบอย่างเงี้ยแอมยังไงเดี๋ยวเดินแอมอย่างเงี้ยแอมอย่างเงี้ยแต่มันบุบตรงนี้ซึ่งสินค้าบุบๆเดียวกันว่าผมในร้านผมไม่เคยมีมาขายอยู่แล้วเราไม่ขายสินค้าบุบอยู่แล้วใช่ครับผมไม่มีมาขายหรอกมันเบียดไงมันเบียดแต่ว่าเครื่องเขาใช้งานได้ปกตินะอ๋อครับผมอันนี้ก็คือปัญหาในการผมอยากอธิบายแล้วก็สินค้าที่ผมขายเนี่ยผมจะบอกให้ฟังผมขายสินค้าที่มีคุณภาพผมอยู่ไหนฟังแต่บางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยแหล่งสัญญาณเอ่ยหรือว่าการปรับการใช้งานในเครื่องมันนะถ้าเกิดเขาปรับไม่เป็นหรือว่าใช้งานไม่เป็นน่ะผมจะบอกให้ฟังนะเสียงมันจากคุณภาพมันจะไม่ดีเข้าใจไหมครับผมอยากมากเลยถ้าอยู่ไม่ไกลหรืออะไรเงี้ยผมถึงได้พูดอยู่เสมออ่ะถ้ามาที่ร้านนะโอ้โหเราจะได้คุยกันแบบตัวต่อตัวไปเลยนะได้ลองได้เห็นเดี๋ยวผมปรับให้เห็นบางทีส่งไกลๆแล้วก็คุยกันลำบากใช่ไหมใช่ อย่างกับลูกค้าเมื่อกี้ที่มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจมาซื้อ 100% นะเขามานั่งฟังแล้วชอบเลยมานั่งฟังแล้วก็ลองเลือกเครื่องนู้นเครื่องนี้แล้วเขาได้ปรับได้เล่นด้วยตัวเขาเองแล้วผมก็บอกเขาแนะนำเขาก็ใช้งานเองเนี้ยครับผมเขาก็เคยซื้อนั่นเนี่ยใช่ไหมครับคือถ้าเห็นของคนสินค้าพวกนี้เดี๋ยวเดินมาทางนี้นิดนึงคนที่เล่นน่ะเขาจะรู้อยู่ฮะร้านของเราก็คือแบบประเภทนี้นะเฮียนะใช่ผมขายพวกเครื่องเสียงดูหนังฟังเพลงครับเนี่ยอย่างเงี้ยประเภทเนี่ยมาใหม่ดูดิสวยมากกิ๊บๆดูดิแล้วเรื่องราคานี้บอกได้ไหมครับเฮียราคามันมีพันกว่าบาทขึ้นไปแล้วแต่รุ่นพันกว่า 2,000 กว่า 3,000 กว่าก็อยู่ประมาณนี้บอกคร่าวๆได้ครับสูงสุดน่ะ 7,500 โอ้นี่ราคาเนี่ยดูแต่ดูสินค้าสิครับเดี๋ยวผมให้ดูทีละช็อตดูสินค้าสิครับของไพโอเนียร์แบบกิ๊บเลยเนี่ยล็อตเนี้ยมาสิบกว่าคู่นี่เพิ่งมาได้2วันเองเดี๋ยวผมเก็บภาพทีละช็อตเนี่ยนี่ดูดิไพโอเนียร์เนี่ยมาสิบกว่าคู่ดูดิพี่ดูงานมันดินี่ไพโอเนียร์เดี๋ยวให้ดูให้ลูกค้าดูเนียนๆสวยมากสวยกิ๊บนะครับสวยหมดประเภทสมบูรณ์หมดประเภทตั้งโชว์หน้าห้องรับแขกอะไรนี่สวยเลยนะผมเปิดมาปุ๊บนี่ไงไอตัวไฮเอ็นไมค์นะไอตัวเซ็นเตอร์พานาโซนิกไฮเอ็นที่เมื่อ4-5 เดือนก่อนมาอย่างนี้อย่างนี้คู่เท่าไหร่นะตอนนั้นไอตัว 6,500 เนี่ยนะตัวนี้นะครับผมเนี่ยดูงานมันเห็นมั้ยฮะโอ้โหเปียโนลายไม้เปียโนลายไม้แบบเงาวัดสวยมากเนี่ยฮะเลยเนี่ยเนี่ยมา5ตัวผมขายไป2มา5ตัวอะไรเนี่ยผมขายไป2ตัวละมาได้2วัน3วันนี้เองเนี่ยฮะคู่เท่าไหร่แล้วนี่ตัวเป็นตัวนี่เป็นตัวเพราะเป็นเซนเตอร์อ๋อเซนเตอร์มันต้องเซนเตอร์ก็คือเสียงกลางอะครับเสียงเวลาดูหนังนะครับเนี่ยฮะเซนเตอร์ Panasonicโอ้โหดูงานก็งานสวยกริบเลยครับผมตัวนี้เท่าไหร่นะตัว 6,500 6,500 นะครับตัวนี้นะ 6,500 นะครับเนี่ยฮะเพราะว่าลูกค้าบางคนจ้องดูราคานะต้องดูว่าคนขายจะบอกราคายังไงผมเข้าใจลูกค้าแหละคนซื้อก็อยากได้ของถูกบางทีผมเข้าใจผมคนทำคลิปผมเข้าใจว่าบางทีมันสินค้ามันหลายรายการคนขายอาจจะบอกยากอะไรอย่างเงี้ยครับโดยทั่วๆไปบางครั้งเนี่ยมันสินค้ามันดูผิวเผินเนี่ยคนดูในคลิปเนี่ยผมจะพูดฟังนะดูสินค้าผิวเผินเนี่ยเห็นว่าเหมือนกันแต่จริงๆคุณภาพสินค้าไม่เหมือนกันนะถ้าคุณได้เห็นของจริงแล้วคุณจะรู้ถ้าจะบอกว่าทำไมจะรู้ทำไมเหมือนกันทำไมแพงทำไมถูกใช่ไหมใช่บางครั้งอ่ะเนี่ยพี่ดูสินค้าดิของผมอ่ะมันเนียนจริงๆมันสวยอ่ะสวยกิ๊บเลยเนี่ยสวยกิ๊บเลยแล้วก็การไปใช้งานเนี่ยดูดิมีเคนบูดดูดิสวยมากเลยนี่ก็ตกคู่เริ่มต้นยังไงเนี่ยมันมี 2,000 พวกนี้มันมี 2,500 ขึ้นไป 3,500 4,500 ครับสูงสุด 7,500 ที่ผมขอไงก็ราคาแต่ก็ไม่มีเยอะหรอกไอ้ราคาสูงๆกันนะราคาไม่หนักนะมีเดนนอนเนี่ยฮะอย่างเงี้ยคู่ 3,500 เนี่ยมั้ยเนี่ยเป๊ะๆเลยเดนนอนมาอย่างกิ๊บเลยแต่
อันนี้จะแพงกว่าหน่อยแล้วแต่เดี๋ยวผมต้องดูรายการนะครับพอเพิ่งมาใหม่หมดเลยพวกนี้นี่นี่สวยจริงเลยโอ้เด่นนอนมันสวยจริงๆอยากให้มาดูนะเนี่ยอยากให้มาดูที่ร้านเขาเลยนะมันสวยอะผมขายของที่มีคุณภาพไงเราขายแบบขนาดเราขายเรายังชอบเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ผมขายเองผมก็ชอบนี่นี่เด่นนอนตัวนี้ก็สวยสวยกิ๊บเลยดอกเคปลาสเหมือนลำโพงอังกฤษเลยใช่เป๊ะเลยเนียนกิ๊บเลยเนี่ยพอเปิดแล้วเห็นนั่นแหละมันสวยมันจะสวยขึ้นนี่ข้างในนี่อีกโอ้โหนี่นี่นี่เดี๋ยวดูอันเกียวอันเกียวเขาแบบลายกิ๊บเลยโอ้โหใช่ไหมฮะเนี่ยฮะนี่นี่ก็มีโอเพลเนียตรงนี้คือต้องบอกว่าลูกค้าอยากทราบราคานะต้องทักมาถามนะแต่จริงๆแล้วราคาก็เริ่มต้นจากประมาณ 2,000 กว่า 2,000 2,500 ขึ้นไปแหละครับแล้วแต่รุ่นมันนะบางตัวก็ 4,500 ราคามันจะมาบอกอย่าง 3,500 4,500 มันมีเยอะครับพี่ผมต้องดูรายการอืมเพราะว่าบางทีมันก็เยอะเนาะนี่อย่างเงี้ยสวยกิ๊บเลยอันนี้ก็นี่ก็ไพโอเนียเนี่ยเซตเนี้ยซีรีส์เนี้ยดูดิสวยมากซีรีส์เลยเนี่ยไพโอเนียโอ้โหอย่างเงาโอ้โหผมตะลึงเลยนะรู้สึกว่ามันสวยจริงๆไงพี่สวยสวยเนี่ยงานสวยมากนะงานสวยมากเลยซึ่งไพโอเนียตัวเนี้ยเสียงกลางแหลมจะดีแล้วเบสจะนุ่มเบสจะนุ่มกว่าลำโพงออนเกียวครับผมนี่คือบุคลิกของมันเลยครับเนี่ยคนชอบเบสนุ่มๆเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหสุดยอดมากผมบอกเลยอันนี้ก็คือแบบคู่หนึ่งแล้วก็ไปเข้ากับเครื่องอะไรก็ได้ครับยี่ห้ออะไรก็ได้เครื่องโซนี่ก็ได้เครื่องออนเกียวจะเป็นแอมเล็กแอมใหญ่ได้หมดเลยครับพี่อย่างพวกนี้ก็คือเราเอาไปต่อเปิดได้เลยใช่ไหมครับต่อเปิดได้เลยอย่างกับพวกนี้ออนเกียวพวกนี้แล้วมันฟังซีดีได้ในตัวอย่างเมื่อกี้เขาเอาไปเครื่องหนึ่งใช่ไหมเขาไปเครื่องหนึ่งแล้วลำโพงคู่หนึ่งอ๋อนั่นก็คือจบแต่จริงๆตั้งใจหลักอ่ะเขาจะเอาไอ้ตัวนี้ไปใช้ทำแอมนะเขาจะต่อโทรศัพท์มือถือต่อ iPad เข้ามาเขาจะฟังเพลงก็เลยแนะนำเข้าไปใช่ไหมแต่ซีดีมันมีในตัวเขาก็เลยขอแผ่นซีดีผมไป